สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ป้าเจนจะพาทำเสื้อคอกระเช้าคอสี่เหลี่ยมค่ะเสื้อคอกระเช้านี้จะเป็นแขนระบายนะคะและก็ตรงหน้าอกจะเดินยางยืดค่ะผ้าที่ใช้นี้จะเป็นผ้าสปันหน้ากว้าง46นิ้วนะคะใช้จำนวน1หลาค่ะ1หลาจะเท่ากับ90เซนติเมตรนะคะจะพับทบผ้ามาทางด้านขวางนะคะนี่ค่ะริมสีน้ำเงินนี้จะเป็นริมผ้านะคะผ้าจะตัดทางขวางนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ได้ลายด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันค่ะก็จะตัดแบ่งผ้าออกลักษณะนี้นะคะชิ้นเล็กๆนี้จะมาเย็บเป็นไส้ไก่ผูกโบที่หน้าอกเสื้อนะคะชิ้นส่วนนี้จะเป็นชิ้นส่วนบ่าหรือชิ้นส่วนไหล่นะคะจะมีความกว้าง5นิ้วยาว10นิ้วใช้จำนวน2ชิ้นค่ะชิ้นบ่าไหล่นี้จะพับทบครึ่งค่ะและจะนำไปเย็บริมนะคะชิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนของแขนเสื้อนะคะกว้าง4นิ้วยาว18นิ้วใช้จำนวน2ชิ้นค่ะชิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนของตัวเสื้อค่ะกว้าง23นิ้วยาว23นิ้วนะคะใช้จำนวน2ชิ้นค่ะเราจะวางผ้าทบมาเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ผ้าลักษณะอย่างนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นสันทบนะคะคาดมาร์กวงแขนเลยนะคะจะวัดความลึกลงมา3นิ้วค่ะความกว้าง3นิ้วนะคะขีดเป็นมุมฉากเพื่อที่ว่าจะโค้งวงแขนค่ะนี่ค่ะโค้งวงแขนแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตัดตามมาร์กเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำสายบ่าของเราไปเย็บนะคะนี่ค่ะก็จะไปเย็บริมสองข้างนี้ค่ะนี่ค่ะผ้านี้จะกลับด้านโชว์ออกมาแล้วนะคะเราจะได้ลายผ้าสองข้างสวยงามนะคะเนื่องจากว่าผ้าของเราจะเป็นลายเชิงสองด้านค่ะพับทบแล้วจะได้ลายเหมือนกันนะคะชิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนบ่าป้าเจนนำไปเย็บมาแล้วค่ะเราจะหันด้านสันทบเข้าหากันนะคะป้าเจนจะซูมกล้องให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเราจะวางริมให้เสมอกันนะคะหันด้านสันทบชนกันค่ะวางริมด้านข้างด้านบนให้เสมอกันค่ะแล้วก็จะกลัดเข็มหมุดไว้นะคะจะจับปลายผ้าอีกด้านหนึ่งมาวางกับผ้าอีกข้างหนึ่งในลักษณะเดียวกันนะคะนี่ค่ะดูตามมือป้าเจนไปเลยนะคะนี่ค่ะเราจะมาวางกับอีกข้างหนึ่งนะคะวางริมให้เสมอกันแล้วก็กลัดเข็มหมุดไว้ก่อนค่ะเวลาเรากลับผ้ามาก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะนำไปเย็บสายไหล่กับตัวเสื้อของเราให้ติดกันค่ะ
นี่ก็คือยางยืดที่จะนำมาเดินเส้นหน้าอกเสื้อนะคะจะมีความกว้าง12มิลค่ะเราก็จะเย็บจากริมเข้าไปประมาณ2เซนติเมตรนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ใหญ่กว่ายางยืดของเราค่ะนี่ค่ะเราจะวัดเข้าไป2เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะขีดเส้นไว้อย่างนี้ค่ะก็คือเราจะต่อสายบ่าของเราเข้ากับตัวเสื้อนะคะนี่ค่ะวัดเข้าไป2เซนแล้วก็ขีดมาร์กไว้ก่อนนะคะทั้ง4มุมเลยค่ะเราก็จะได้เย็บได้เท่าๆกันนะคะเย็บจากริมผ้าเข้ามา2เซนติเมตรค่ะเราจะเย็บความยาวเฉพาะช่วงสายไหล่ของเรากับตัวเสื้อนะคะนี่ค่ะดูตามประเจนไปเลยนะคะนี่ค่ะเราเย็บสายไหล่กับตัวเสื้อของเราติดกันไว้4มุมแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปพ้วงริมกันลุยค่ะนี่ค่ะเราก็จะพ้วงริมกันลุยมาลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะนำยางยืดของเรามาติดตรงหน้าอกเลยค่ะจะตัดยางยืดยาว8นิ้วนะคะเราจะเดินเส้นยางยืดตรงหน้าอกนี้นะคะเฉพาะช่วงหน้าอกนะคะจะไม่ได้เย็บทั้งยาวตลอดนะคะนี่ค่ะก็คือจะติดตรงให้ตรงกันกับสายไหล่ของเราค่ะสายไหล่สายบ่านะคะก็คือจะให้ยื่นเข้ามาประมาณ1เซนนะคะจากริมของสายไหล่ค่ะนี่ค่ะจะยื่นเข้ามา1เซนนะคะแล้วก็จะกลัดเข็มหมุดไว้ทั้ง2ข้างนะคะดูตามประเจนเลยค่ะอธิบายไปอธิบายมาก็อธิบายงงนะคะชิ้นส่วนนี้ก็คือแขนเสื้อค่ะแขนเสื้อก็จะใช้2ชิ้นนะคะกว้าง4นิ้วยาว18นิ้วค่ะพับทบครึ่งเลยนะคะคลิปมาร์กกึ่งกลางของแขนเสื้อไว้ก่อนเลยค่ะใช้ไม้โค้งวัดโค้งนะคะตัดตามเส้นโค้งเลยค่ะ
แขนเสื้อนี้ก็จะนําไปเย็บริมค่ะนี่ค่ะก็จะนําไปเย็บริมนะคะแล้วก็จะเย็บโค้งด้านบนเพื่อที่จะจับกีบลูดค่ะเรามาดูวิธีเย็บกันเลยนะคะนี่ค่ะจะเย็บออกมาจะลักษณะนี้นะคะอีกข้างหนึ่งป้าเจนก็เย็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเย็บล็อกปลายยางยืดของเราไว้ทั้งสองข้างนะคะเราจะให้ยางยืดยื่นเลยเส้นขอบของสายบ่าเข้าไปประมาณ1เซนติเมตรค่ะแล้วเราก็จะเย็บเส้นให้ตรงกับริมสายบ่าของเรานะคะดูตามประเจนเลยนะคะพอล็อกปลายยางยืดไว้ทั้งสองข้างแล้วนะคะก็จะนำมาเย็บเดินเส้นเป็นเส้นตรงค่ะนี่ค่ะเราจะเย็บไปแล้วเราจะปักเข็มไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะขยับผ้าขับขยับยางยืดของเราเราจะปักเข็มไว้ก่อนนะคะพอปักเข็มไว้แล้วก็จะดึงยางของเราให้ตึงๆค่ะดึงยางแล้วก็ดึงผ้าให้ตึงๆนะคะแล้วก็จะเย็บริมหางริมเข้าไปประมาณ2มิลค่ะเราจะเย็บริมไม่ให้ทับยางยืดนะคะนี่ค่ะเราก็จะดึงยางยืดให้ตึงๆค่ะดึงผ้าให้ตึงๆด้วยนะคะก่อนที่เราจะขยับผ้าหรือจะดึงยางยืดเราจะปักเข็มไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะขยับดึงเย็บไปเรื่อยๆค่ะจะเย็บไม่ให้ทับยางยืดนะคะนี่ค่ะพอดึงตึงๆสองข้างแล้วเราก็ปล่อยมือมาผ้าของเรากับยางยืดก็จะย่นได้สม่ำเสมอค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเย็บแขนเสื้อนะคะอีกข้างหนึ่งป้าเจนก็เย็บไว้แล้วค่ะเราจะพับเย็บริมเล็กๆประมาณ 2-3 มิลนะคะจะเย็บริมด้านที่เป็นเส้นตรงค่ะเย็บริมเสร็จแล้วก็จะมาเย็บด้านโค้งนะคะหางริมเข้าไปประมาณ5มิลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมาร์กกึ่งกลางนะคะที่เราคลิปไว้แต่แรกค่ะเราก็จะดึงได้ลูดให้ได้จีบลูดเท่าๆกันนะคะดึงจากด้านข้างเข้ามาหาตรงกึ่งกลางค่ะนี่ค่ะสองข้างก็จะลูดให้เท่าๆกันค่ะเกณฑ์จะลูดจากริมเข้ามาประมาณข้างละ7นิ้วนะคะรวมกันก็จะเป็น14นิ้วค่ะเพราะว่าโค้งวงแขนของเราก็จะประมาณ 19-20 นิ้วนะคะเราก็จะลูดให้สั้นกว่าค่ะเพราะว่าลักษณะแขนเสื้อของเราจะเป็นแขนระบายเป็นแขนปีกนะคะจะไม่เต็มแขนนะคะ
ตรงโค้งวงแขนนี่เราก็จะจับหาจุดกึ่งกลางของตรงไหล่นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะคลิปตรงกึ่งกลางไว้ค่ะเราจะวางมาร์คตรงกึ่งกลางให้ตรงกันนะคะแขนเสื้อกับไหล่เสื้อค่ะวางให้ตรงกันแล้วก็กลัดเข็มหมุดไว้ค่ะวางผ้าด้านถูกประกบกันนะคะเราจะเย็บด้านผิดนะคะพอเรากลัดเข็มหมุดกึ่งกลางไว้แล้วเราก็จะไล่แขนเสื้อของเราออกมาจะหาริมผ้าค่ะนี่ค่ะก็จะกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนเราจะเริ่มเย็บจากริมผ้าห่างริมเข้าไป1เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะนำไปโพ้งริมกันลุยค่ะแขนอีกข้างหนึ่งป้าเจนก็เย็บไว้แล้วนะคะก็นำไปโพ้งริมกันลุยมาเรียบร้อยแล้วค่ะโพ้งริมกันลุยแล้วก็รีดมาเรียบร้อยเลยนะคะค่ะตะเข็บของเราจะล้มมาทางฝั่งคอเสื้อนะคะเราจะพลิกกลับมาเย็บล้มตะเข็บด้านนอกค่ะจะล้มตะเข็บห่างริมเข้ามาประมาณ5มิล นะคะนี่ค่ะตะเข็บของแขนเสื้อเราก็ล้มเสร็จเรียบร้อยทั้งสองด้านนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเย็บโบติดหน้าอกเสื้อด้านหน้านะคะเนื่องจากว่าเสื้อของเราจะด้านหน้าด้านหลังเท่ากันค่ะป้าเจนก็จะกำหนดข้างใดข้างหนึ่งเป็นด้านหน้านะคะก็จะพับหากึ่งกลางนะคะทั้งคอเสื้อแล้วก็เชือกโบของเราค่ะเราจะวางโบให้ตรงกึ่งกลางค่ะวางตายางยืดลงไปนะคะแล้วก็จะเย็บให้ติดกับตัวเสื้อไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเย็บตะเข็บข้างทั้งสองข้างค่ะ
วางริมผ้าให้เสมอกันแล้วก็เย็บหางริมเข้ามา1เซนติเมตรนะคะเย็บตะเข็บข้างเสร็จแล้วก็จะนำไปโพ้งริมกันลุยค่ะโพ้งริมกันลุยเสร็จเรียบร้อยก็จะนำมาเย็บชายเสื้อนะคะชายเสื้อนี้จะพับทบเข้าไป1นิ้วเลยนะคะพับทบ1นิ้วก็แล้วก็จะเย็บโดยรอบค่ะผ้าที่ใช้นี้จำนวน1หลานะคะก็ราคาก็ประมาณตกหลาละ25บาทค่ะป้าเจนสั่งซื้อผ้านี้ทางเพจ Facebook นะคะเวลาเขาไลฟ์สดค่ะผ้าชิ้นนี้ราคา100บาทก็จะได้มา4หลานะคะถ้าผู้ชมสนใจที่จะนำไปต่อยอดนะคะจะนำแบบไปตัดเสื้อขายก็ได้ค่ะเสื้อตัวนี้ก็จะลงทุนประมาณ30บาทต่อ1ตัวนะคะประเจนเห็นเขาขายทาง Facebook ทางออนไลน์ตัวละประมาณ50บาทค่ะก็จะได้กำไรไม่มากนะคะก็อาศัยว่าเย็บในปริมาณเยอะนะคะเสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ